ค้นพบวิธีใหม่ครับในการเก็บไฮโดรเจนในรูปแบบของแอมโมเนียครับซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ใช้ต้นทุนที่ต่ำลงครับผมงานนี้ครับเป็นผลของนักวิจัยจาก Riken Center for Emergent Matter Science ครับผมหรือว่าชื่อย่อว่า CEMS ครับจากประเทศญี่ปุ่นครับผมค้นพบวิธีการที่จะทำให้การเก็บไฮโดรเจนเนี่ยมันง่ายขึ้นโดยใช้วิธีการเก็บในรูปของแอมโมเนียครับทำให้ต้นทุนการจัดเก็บก็ต่ำลงนะครับโดยแอมโมเนียเนี่ยก็เป็นสารเคมีที่สำคัญนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็สิ่งนี้มันก็จะเข้าไปช่วยเสริมอีโคซิสเต็มแล้วก็ช่วยสร้างเศรษฐกิจของการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนครับแอมโมเนียครับที่มีสูตรทางเคมีว่า NH3 ครับผมมีการแช่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งทอเภสัชกรรมนะครับเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยนะครับโดยในปัจจุบันนะครับแอมโมเนียเนี่ยจะถูกเก็บในภาชนะที่ต้องทนแรงดันนะครับเพราะต้องทำให้มันเป็นของเหลวในที่อุณหภูมิประมาณลบ 33องศาเซลเซียสครับแล้วก็มีการทดลองหาวิธีอื่นๆนะครับที่จะสามารถเก็บแอมโมเนียได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยวิธีที่ค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ก็คือการเก็บแอมโมเนียในสารประกอบที่มีโครงสร้างเป็นรูปรูพรุนครับเพื่อให้มันกักเก็บแอมโมเนียได้นะครับแล้วก็สามารถนำออกมาใช้ประโยชน์ได้ในอุณหภูมิห้องแต่ข้อจำกัดก็คือความจุของเจ้าสารประกอบที่มีรูพรุนนั่นเองครับที่ก็อาจจะทำให้เก็บแอมโมเนียได้ในปริมาตรที่ไม่ค่อยสูงมากนะครับผมทีนี้ครับทีมวิจัยที่นำโดยคุณมาซุกิคาวาโมโตะจาก Riken CEMS ครับพบว่าวัสดุประเภทเพอร์ออฟสไกด์ครับผมซึ่งนอกจากมันจะเป็นแร่ที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับว่ามันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างโซลาร์เซลล์ครับมันมีความสามารถในการดูดซับแล้วก็เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นหัวใจของโซลาร์เซลล์นั่นเองเนี่ยนอกจากคุณสมบัติดังกล่าวมันยังสามารถใช้เป็นตัวกลางที่ดีครับในการจัดเก็บแล้วก็ดึงแอมโมเนียกลับมาใช้ใหม่ครับผมทีมงานของทางคาวาโมโตะครับพบว่าเมื่อโพรเพอร์โวสไกด์นะครับทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียที่ความดันและอุณหภูมิห้องแล้วจะเกิดเป็นโครงสร้างแบบชั้น2มิติขึ้นทำให้สามารถจัดเก็บแอมโมเนียได้อย่างปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในจัดการจัดเก็บครับการค้นพบประโยชน์ของเพอร์โรสไกฟ์ในครั้งนี้นะครับก็มีความสำคัญมากครับเนื่องจากมันเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยในการเก็บไฮโดรเจนครับเพราะไฮโดรเจนเนี่ยเป็นสารที่ติดไฟได้ง่ายครับแต่แอมโมเนียเนี่ยติดไฟได้ยากมากครับมันก็เลยทำให้แอมโมเนียเนี่ยเป็นสื่อกลางที่ดีในการเก็บไฮโดรเจนไว้จนกว่าเราจะต้องการนำออกมาใช้ครับนอกจากนี้ครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีงานวิจัยที่ระบุว่าแอมโมเนียเหลวสามารถเก็บไฮโดรเจนได้มากกว่าไฮโดรเจนเหลวประมาณ 1.5 เท่าในปริมาตรเดียวกันครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเพอร์โรสไกด์เนี่ยครับจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อมันทำการจัดเก็บแอมโมเนียและกลับเป็นสีเหลืองหลังจากเก็บกลับมาครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้ครับในการสร้างเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการช่วยระบุปริมาณแอมโมเนียที่เก็บเอาไว้ในเพอร์โรสไกด์ได้อีกด้วยครับผมวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ง่ายครับแล้วก็มีต้นทุนต่ำด้วยนะครับเราสามารถที่จะเก็บนะครับแล้วก็สกัดไฮโดรเจนออกมาเก็บได้ในปริมาณที่เราต้องการใช้ครับและเรื่องของเศรษฐกิจการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเนี่ยก็เกิดความก้าวหน้าแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นจริงก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกของโลกเรานั่นเองครับ